โอ้ยสวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็เรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นนะครับหรือซิกเนเจอร์นั่นเองก็กลับมาพบกับแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกรกฎกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนสิงหาคมปี2561อยากจะบอกกับชาวลัคนากรกฎทุกท่านนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนั้นนะครับเป็นช่วงเดือนที่คุณจะมีความรู้สึกสบายอกสบายใจในหลายเรื่องมากยิ่งขึ้นช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นมิถุนากรกฎาชาวกรกฎนะครับจะมีปัญหาจุกจิกยุ่งยากหัวใจในเรื่องของงานและผู้ร่วมงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะมีความรู้สึกถึงความรู้สึกอึดเหนื่อยๆอืดๆเซ็งๆอื่นๆไม่ค่อยมีความสุขนักในเรื่องของการงานแต่เมื่อดวงดาวมีการขยับตรงนี้แล้วนะครับอยากจะบอกกับชาวกรกฎว่าคุณจะมีความรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นหรือบางครั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกปลงๆกับมันจะเป็นไงช่างแม่งไม่สนใจไม่อยากจะไปซีเรียสอะไรกับมันมากเหตุผลเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับดาวราหูยังทับลัคนาราศีกรกฎอยู่แล้วก็ดาวพุธที่มาจากเรือนวินาศเนี่ยมันตามมาทับลัคนาราศีกรกฎอยู่คุณอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวเครื่องข้องกับเรื่องที่คุณแบบรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นักเรื่องลับๆหรืออะไรก็ตามที่เป็นเรื่องความจุกจิกความเดือดร้อนของคนอื่นและปัญหาจุกจิกนี้มันดันหาเข้ามาเกี่ยวกับคุณเพราะว่าไอ้ดาวพุธเนี่ยมันมาจากเรือนวินาศแล้วมันมาทับเรือนคุณอยู่เข้าใจไหมหือแล้วดาวพุธเนี่ยมันเดินรวนเนเรรวนซะด้วยนะทำเป็นเล่นไปล่ะนะครับก็ทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยสบายใจนักแต่ที่ผมบอกว่าเนี่ยพอผ่านช่วงที่คุณไม่สบายใจมาช่วงประมาณมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมทั้งเดือนเนี่ยพอเข้าสิงหาคมปั๊บเนี่ยนะครับดาวพฤหัสที่ผมบอกว่ามันเริ่มเดินดีตั้งแต่ช่วงประมาณกลางกรกฎาคมและจะบอกให้คุณรู้ว่าชาวกรกฎทุกท่านถ้าคุณมีความจุกจิกไม่สบายใจอะไรก็ตามขอให้คิดไว้ว่าคุณยังจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่เป็นเจ้านายดีอยู่คุณจะยังได้รับการสนับสนุนจากคนที่เป็นเจ้านายดีอยู่เพราะดาวพฤหัสตรงนี้นั้นองศาได้เดินดีแล้วและมีดาวศุกร์ไปโยกหน้าชาวลัคนากรกฎได้ตำแหน่งเป็นปฐุมเกณฑ์ฉะนั้นทั้งดาวพฤหัสที่ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์และดาวศุกร์ที่ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์แม่งปฐุมเกณฑ์2อันเลยนะครับฮ่าชาวกรกฎก็จะมีความสุขสบายใจมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยจิตความคิดติดลบจิตความคิดติดลบแล้วก็ออกแนวฟุ้งซ่านด้วยนะครับออกแนวฟุ้งซ่านแล้วก็โมโหง่ายก็มันจะไม่โมโหง่ายได้ไงล่ะทั้งราหูก็ทับลักอยู่แล้วก็อีกดาวพุธนี่ก็เดินรวนเรอยู่เนี่ยแหละครับอังคารก็เล็งอีกโอ้ยกรกฎมันก็จะต้องมึนอยู่แล้วอ่ะในช่วงที่ผ่านมานะแต่ว่าพอขยับเข้าสิงหาคมแล้วให้รู้เลยว่าจะสบายใจขึ้นแล้วตำแหน่งดาวการเงินนะครับดาวอาทิตย์เข้าตำแหน่งเรือนการเงินของตัวเองได้เป็นเกษตราธิบดีการเงินจะดีขึ้นด้วยลาภผลการเงินการทองก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าดาวการเงินของคุณอีกดวงนึงดาวลาภผลคือดาวศุกร์เดินมาอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าลัคนาได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎสบายใจได้ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเงินคุณจะต้องแฮปปี้ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎฟังให้ดีนะตั้งใจนะครับผมนะครับได้เคยพยากรณ์ไปแล้วว่าชาวกรกฎเนี่ยนะฮะความรักเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้มักจะไปเจอกับความยุ่งยากใจบางคนในช่วงที่ราหูทับลัคนาเนี่ยแม่งเลิกกับแฟนเลยนะเลิกกับแฟนหรือบางคนมันหมดความอดทนอ่ะแบบกูปี๊ดแล้วหมดความอดทนแล้วเลิกกันไปเลยนะครับนี่คือราหูที่ทับลัคนาอยู่นะครับสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ไปก็คือว่าดาวราหูที่ทับลัคนาตรงนี้ยังคงทับลัคนาอยู่แต่ดาวตัวอื่นๆนะครับที่มีการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนกันไปนั้นดาวศุกร์ได้มาโยกหน้าตำแหน่ง
ลัคนากรกฎดาวพฤหัสได้มาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ดาวอังคารยังเล็งลัคนาราหูอยู่ยังเล็งลัคนาราศีกรกฎอยู่สรุปว่าชาวลัคนากรกฎถึงแม้ว่าไม่ค่อยแฮปปี้นักในเรื่องความรักแต่คุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีคนมารักมาชอบพอคุณเขาอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกดีด้วยตั้งแต่แรกแต่มันยังไม่ได้พัฒนาสัมพันธภาพกันไปต่อเมื่อดาวศุกร์มันเดินดีขึ้นดาวพฤหัสเดินหน้าเต็มที่ขึ้นนั่นหมายความว่าคุณกับคนที่คุณรู้สึกดีด้วยหรือเขารู้สึกดีกับคุณมีโอกาสที่สัมพันธภาพจะพัฒนาไปได้อย่างไม่น่าเชื่อแล้วคุณก็จะถึงบางอ้อว่ากูมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันมาชดเชยไอ้เรื่องราวจุกจิกใจที่เรายุ่งๆในที่ผ่านมาแต่มันก็ผมบอกก่อนนะว่ามันเป็นความรู้สึกสุขกายสบายใจแต่ว่าไอ้ความหมายของราหูและก็ดาวพุธที่ทับรักอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นรักแบบที่เรียกว่าต้องหลั่นล้าแม่งได้เต็มที่นะครับเขาอาจจะไม่ใช่คนโสดอะนะครับแต่เขาก็มารู้สึกดีกับคุณแต่ไปมาคุณอาจจะเคยต่อต้านไอ้เรื่องพวกเนี้ยแม่งแต่คราวนี้คุณเสือกรับได้คุณไปดูให้ดีนะคุณอาจจะที่ผ่านมาเคยต่อต้านในเรื่องรักซ้อนในเรื่องคนมีคู่แต่คราวนี้คุณดันหาจะรู้สึกรับได้มันขึ้นมาเฉยๆแล้วก็ดาวพฤหัสที่อยู่ในภพที่4ดาวศุกร์ที่อยู่ในภพที่3ของชะตากรกฎเนี่ยคนคนนี้จะมีความรู้สึกทำให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นหรือนะครับความรักตรงนี้ถึงแม้ว่าดาวราหูมันทับรักมันจะไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าในช่วงเดือนสิงหาคมดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะดาวศุกร์ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์โยกหน้าลัคนาราศีกรกฎอยู่ดาวพฤหัสได้อยู่ในภพที่4ได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์เช่นกันและดาวอังคารที่เล็งลัคนาของชาวกรกฎมันแปลความหมายว่าใครที่เข้ามารู้จักชอบพอกันตรงนี้สัมพันธภาพมีโอกาสจะพัฒนาไปได้ด้วยดีเขากับคุณต่างพึงพอใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่จะใกล้ชิดหรือสัมพันธ์กันได้เพราะว่าด้วยโครงสร้างของดาวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นดาวอังคารที่ยังเล็งลัคนาคุณอยู่เหมือนเดิมดาวศุกร์ที่โยกหน้าลัคนาดาวพฤหัสที่อยู่ในภพที่4มันเอื้อให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีกรกฎอย่างไรก็แล้วแต่คุณก็ไปตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับชาวกรกฎนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจะมีดวงนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับผิดชอบงานบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่รู้แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ย้ำนะครับว่าการเงินจะขยับดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ชาวกรกฎมีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับผมบอกและย้ำไปแล้วนะครับว่าดาวราหูยังทับลัคนาอยู่ความรักถึงแม้ว่าไม่ได้มาเต็มร้อยนะครับแต่ก็ยังนำความสุขมาให้นะครับฉะนั้นช่วงเดือนสิงหาคมไปสังเกตดูกันให้ดีนะครับชาวกรกฎทุกท่านจริงๆดาวมันย้ายเข้ามาตั้งแต่ประมาณไปกลางๆอะไรวะกลางๆกรกฎาคมและเข้าสิงหาคมเนี่ยองศาค่อนข้างชัดเจนสวัสดีครับขอให้โชคดีครับผม